Benz NK ศูนย์รวมเบนซ์นำเข้าป้ายแดงพร้อมเบนซ์ยูสคาร์มากที่สุดในเมืองไทยวันนี้ในช่วงเซเลบริตี้คาร์นะครับผู้ชายคนนี้มีรถเยอะเสียเหลือเกินนะครับเขาเป็นคนที่ชอบกระทิงอย่างมากเลยนะฮะที่ผ่านมาก็มีกระทิงมาหลายคันนะครับไม่ว่าจะเป็นคันนี้คันนี้หรือคันนู้นคันนั้นแล้วก็คันนู้นอีกด้วยนะครับมีเยอะเสียเหลือเกินเขาคนนี้นะฮะน่ารักมากผมเคยเรียกเขาว่าเขาเป็นเจมส์บอนด์นะครับเพราะเคยผมยืมรถคันนึงในการขับขี่นะฮะนั่นคือ DBS Volante แล้ววันนี้ผมมีโอกาสได้เจอเขามาบุกถึงบ้านเลยนะครับกับคุณพลครับถ้าพร้อมแล้วตามเข้ามาเลยครับพลสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหรถจอดเต็มบ้านเลยนะครับเนี่ยรถสวยๆนั้นเลย ป้ายแดงเต็มหมดเลยนะฮะครับแล้วคันนี้คือคันที่เคยท็อปมีโอกาสได้ทดลองใช้ขับในรายการเทปที่2ของเราใช่คันนี้คือ Aston Martin DBS ครับรุ่นที่คุณท็อปเอาไปเทสไดรฟ์ครับเมื่อเทปก่อนๆนี้ถามก่อนเลยดีกว่าว่าดูเทปนั้นเป็นไงบ้างครับโอ้รู้สึกภูมิใจกับรถตัวเองมากเลยครับครับบางอย่างข้อมูลที่เราไม่เคยทราบเนี่ยก็ทราบจากปากคุณท็อปนี่แหละฮะจริงเหรอฮะจริงครับครับไม่ว่าจะเป็นแรงม้าแรงบิดกำลังเครื่องยนต์อย่างเงี้ยนะฮะเพราะเราเป็นเจ้าของยังไม่ทราบเลยข้อมูลพวกนี้ฮะจริงเหรอฮะโอ้โหดีใจจังเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวตอนนี้เชิญด้านในก่อนดีกว่านะฮะเดี๋ยวไปคุยกันต่อนะครับและตอนนี้นะครับผมอยู่ภายในบ้านของเจมส์บอนด์แล้วนะครับแต่ที่บ้านที่เห็นอยู่ก็มีทุกรูปแบบนะฮะคอ2ประตู5ประตูโอ้ยครบหมดเลยอ่ะ12สูบ8สูบเรียกว่ามันวางหน้าวางกลางผมเริ่มเล่นรถจากต้องเรียนอย่างนี้ผมเริ่มเล่นรถเนี่ยจากเครื่อง V6 ก่อนครับ6สูบของ GTR เนี่ยคือซุปเปอร์คาร์คันแรกของผมแล้วผมก็พัฒนามาเรื่อยมาเป็น V8 ก็ V8 นี่ยกตัวอย่างก็พวก Porsche นะครับหรือว่า SLS AMG นะฮะก็ผมเล่น V8 มาแล้วก็มาพัฒนาเป็น V10 กับLamborghini โอเคแล้วก็มาเป็น V12 ก็มี Aston กับ SV นะครับครับถามถึงความแตกต่างดีกว่าระหว่างขับแบบ8มา10จาก10มา12เงี้ยจริงๆชอบขับแบบไหนมากกว่ากันจริงๆต้องผมชอบเครื่อง V12 นะถ้าวันนี้ที่ได้ลองมาครับจริงๆต้องบอกว่ารถในวัยเด็กเนี่ยคือ Ferrari ที่ชอบนะแล้วฝันอยากมีครับแต่พอวันนึงมาถึงวันนี้เนี่ยก็ยังเป็นอะไรที่ยังไม่ได้อย่างฝันสักทีครับผมเรียงตรงด้วยในงบบัดเจ็ตที่ณวันนั้นเรามีเนี่ยครับผมรู้สึกว่าจีเนียให้ได้สิ่งที่คุ้มค่าที่สุดคุ้มมากคุ้มมากใช่สำหรับราคาไม่ถึง10ล้านแล้วก็ Mercedes SLS ซึ่งตอนนั้นมันเป็น V8 ครับทีนี้ MG เนี่ยมันจะเป็นเครื่องบล็อกใหญ่บิ๊กบล็อกครับมันจะไม่เหมือนกับ V8 ทั่วไปที่เป็นเครื่องบล็อกเล็กๆเหมือนของ Ferrari คันนั้นมันจะเป็นเสียงอารมณ์ค่อนข้างฮอตรอดเหมือนกันนะใช่ครับใช่ครับรถอเมริกันคือด้วยลักษณะสไตล์ของมันเนี่ยมันเป็นเครื่องวางหน้าแล้วเขาจะทำด้านหน้าไว้ยาวข้างหลังเนี่ยช่วงสั้นมันเลยถามว่าทำไมถึงต้องเป็นเกียร์เจ็ดสปีดนี่คือคำตอบเพราะเป็นรถขับหลังมันจะช่วยในตาของการทดเกียร์ตัววิบบ็อกตัวนี้ทำให้ผมแบบหลงเสน่ห์เลยเพราะว่ามันหลอกเราในเรื่องของเสียงมันเหมือนรู้สึกฟีลว่าเครื่องวางท้ายใช่เครื่องวางหลังมันหลอกมากแล้วมันหลอกป๊อป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 มันมีเสียงใช่เวลาตลอดเลยป๊อปป๊อปป๊อปป๊อแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย SOS ก็ยังไม่ใช่คำตอบสุดท้ายครับนะครับ SOS ให้ได้แค่คำว่าหล่อหล่อแต่ว่าขับก็ไม่เล้าใจขนาดนั้นใช่มันยังขาดคำว่ายอดซุปเปอร์คาร์อยู่คือคำว่ายอดซุปเปอร์คาร์เนี่ยมันก็คือ Porsche ครับนะครับ Porsche Ferrari Lamborghini ใช่ใช่ทีนี้เนี่ยผมก็มาเริ่มเล่น Porsche ก่อนไปเอา91 Carrera S มาครับนะครับผมว่าข้างในเนี่ยสะดวกสบายที่สุดในบรรดาซุปเปอร์คาร์ทั้งหมดนะที่เคยขับมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย Porsche ก็ยังคือ Porsche ก็ยังไม่สุดมันขับดีขับสนุก practical เหมาะสมขับไปไหนมาไหนได้แต่มันไม่ได้หล่อขนาดนั้นยังไม่หล่อจริงคือมันไม่ได้โชว์พลังอ่ะยังไม่โชว์ยังขู่ใครไม่ได้เออทีนี้ณตอนนั้นเนี่ยพอดีเผอิญผมไปรู้จักกับคุณโทนี่โทนี่วรามนะฮะครับซึ่งเขาเคยทำงานที่นิชคามาก่อนซึ่งนิชคาเนี่ยเป็นออโต้ดีลเลอร์ของลัมโบกินี่พอดีตอนนั้นเนี่ยผมอยากได้อาวันทาดอมากตอนนั้นผมนอนกอดโมเดลอยู่เดือนกว่าครับภรรยาเลยบอกอ่ะยอมไม่ซื้อกันนะทั้งนี้ทั้งนั้นคนเราเวลาคุณท็อปอยากได้ของเล่นคุณอยากได้ตัวนั้นนะค
ือรู้ว่าจะมาแต่มันยังมาไม่ถึงอ่ะผมเป็นคนอารมณ์ร้อนแหละคือรู้ว่าจะได้ก็อยากจะได้เดี๋ยวนี้เลยอ่ะเขาบอกว่าผมมี SV จอดอีกคันนึงมาดูหน่อยไหมตอนแรกเนี่ยพอผม SV คุณแม่เจ้ารถอะไรเนี่ยทำไมข้างในมันดุเหลือเกินยังกับ Dark Vader ฮะรู้ไปจาก Star Wars ข้างนอกก็ดุมากนะข้างนอกก็ดุมากซื้อเลยครับก็เลยจองไว้ทดลองไปด้วยครับแล้วก็ซื้อ SV เอาอันนี้มาก่อนใช่อันนี้มาก่อนมาครับกลับไปกลับมาวันนึงรักมันขายไม่ลงก็เลยอยู่กับเราจนถึงทุกวันนี้ครับคันนี้ถึงคันโปรดแล้ว SV ครับนี่เดิมเป็นสีดำครับนะผมเอาติดฟิล์มเป็นสีเหลืองซะเพราะว่า1ได้กันรอยด้วยแล้วผมมองว่าเหลืองด้านเนี่ยประเทศไทยไม่มีใครมีครับเพราะผมเห็นมีคันเป็นสีเหลืองของตามตัวโมเดลรถครับนะแต่หลายคนที่ชอบเนี่ยก็คือจะชอบ SV มากกว่าแบบพวกอเวนทาดอร์เหมือนกันนะอย่างที่โจ้ก็ชอบ SV มากใช่ครับอย่างเพื่อนหลายท่านที่มี SV อยู่ในครอบครองนะครับก็ส่วนใหญ่ก็มองว่า SV มันพบเห็นได้ยากในประเทศไทยนะฮะในเมืองไทยน่าจะมีอยู่ประมาณ10กว่าคันนะฮะเป็นรุ่นสุดท้ายก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นอวทดอด้วยเป็นเวอร์ชันลดน้ำหนักครับครับอันนี้ชอบมากถูกใจที่สุดเพราะว่าเขาแต่งออกมาเนี่ยมันทำให้ดูแบบว่าย้อนยุคกลับไปผมนึกถึงแบบเดียโบเหมือนกันนะเดียโบใช่ใช่คือลัมโบมันควรต้องฮาร์ดคอร์แล้วก็แบนแล้วก็เหลี่ยมไอ้รุ่นเนี้ยยังมีความแบนความเหลี่ยมอยู่แล้วมันก็จะใส่แบบเส้นสายอะไรบางอย่างที่คนนึกถึงลัมโบนึกถึงรถที่ดิบนะรูปลักษณ์ที่เป็นต่างกับทั่วไปครับใช่มั้ยฮะแล้วก็สีสันสดใสข้างในนี่เป็นรถที่แบบใช้ประจำวันได้หน่อยใช่มั้ยจริงๆคันนี้เนี่ยผมเอา911 Kayla S เนี่ยไปเทิร์นมาครับนะ911 Kayla เนี่ยเผอิญภรรยาเนี่ยตั้งท้องครับนะเผอิญใช่มั้ยฮะก็ตั้งใจทำนะเพราะเวอร์ชันแซวกันอย่างนี้นะคือเขาตั้งท้องเราเขามองรถมันหนักเกินไปเพราะที่บ้านเนี่ยถ้าสังเกตคุณด้อมนะจะมีแค่รถตู้คันเดียวที่ไปไหนมาไหนก็เลยเอาคันนี้มาใช้แล้วเพิ่งไปหาพี่ใหม่ที่22เขาบอกมีอยู่คันนึงเป็นเครื่อง500แรงม้าดูเทอร์โบได้ออปชั่นเบรกเซรามิกด้วยแล้วไปไหนมาไหนมันสะดวกมาคันนี้เนี่ยไปหาคุณแชมป์นิชคาเพราะว่าผมอยากจะไปเอาตัวแรบบิท4ประตูโอเคใช่เพราะว่าภรรยาท้องเหมือนกันครับก็คือว่ารถครอบครัวน่าจะเหมาะคือตอนนั้นเนี่ยดูก่อนที่คันนี้จะมาใช่อารมณ์ประมาณนี้ป่ะฮะใช่อารมณ์ประมาณนั้นคันนี้เนี่ยข้อดีคือผมมองว่าบางคนซื้อแอตตันเนี่ยบอกขอเป็นเกียร์ออโต้ครับท็อปชอบมากนะแต่ผมใช้เป็นเกียร์สติ๊กเนี่ยสติ๊กเนี่ยดีกว่าครับคือแอตตันแต่ไหนแต่ไรนะเราไม่มีที่ซ่อมเกียร์ออโต้เนี่ยส่วนใหญ่มีปัญหาบ่อยครับเกียร์เข้าดีนุ่มใช่นุ่มจริงมันมีข้อเสียคือกระปุกเกียร์มันร้อนแต่ว่าถ้าเราหาอะไรหุ้มซ้ำก็คือคันนี้เราไม่ได้ไปแข่งกับใครเราขับเอาดูดีดูสมาร์ทจริงท็อปสังเกตอย่างนึงคือรถทุกคันจะมีออปชั่นเหมือนกันหมดสติ๊กเกอร์ข้างหลังอ๋ออันนี้เป็นคือเป็นโลโก้ของบริษัทนะครับครับก็เราทำบริษัทอสังหาริมทรัพย์พัฒนาโครงการระดับพันล้านหนึ่งขึ้นไปครับตัวนี้เป็นชื่อว่าอัดอศิลาพรอพเพอร์ตี้ครับครับตั้งใจว่าจะขายบ้านที่มีเรื่องฮวงจุ้ยที่ดีครับนะฮะแล้วก็เป็นโครงการแบบ private zone ครับ, นะครับอย่างโครงการแรกตอนนี้ที่หนองค้อนะผมทำกับคุณอาสมหมายนะเป็นโครงการที่มีรันเวย์สนามบินในตัวด้วยมีอ่างเก็บน้ำอยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็เป็น private จริงๆครับทำอะไรเต็มที่หมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจหรือว่าเรื่องรถใช่ครับและคันนี้ฮะของคุณภรรยาครับคันนี้นี่ซื้อให้เพราะว่าภรรยาชอบคือคันนี้สีนี้เลือกออปชั่นเองทุกอย่างนะครับแล้วก็เป็นส่วนวิ่งยังไม่ถึง500โลฮะซื้อมาจอดหัวข้างหลังผมแอบเห็นท่อเลยนะมีท่ออะไรวางอยู่เต็มหมดเลยอ่ะคุณท็อปคิดเหมือนกันไหมคุณท็อปเล่นซูเปอร์คาร์เหมือนกันนะซูเปอร์คาร์คันหนึ่งมันก็เหมือนผู้หญิงอะนะถ้ามันไม่แต่งหน้าทาปากมันก็ดูธรรมดาแต่พอคุณแต่งหน้าทาปากมันเข้าไปมันก็ดูสวยขึ้นแล้วเราเป็นคนที่ชอบความพิเศษไงใช่ไม่ชอบเหมือนใครภรรยาเราสวยทั้งคู่ใช่ไหมนี่ชมภรรยาออกรายการทีวีนะใช่ฮะภาคภูมิใจมากรู้สึกผมโชคดีมากเลยนะฮะใช่ไหมคืออย่างภรรยาที่ผมไม่สามารถจะหาที่ไหนได้อีกแล้วแต่รถนี่หาซื้อได้ใช่ไหมถูก แหมได้คะแนนเต็มๆแล้วนะคุณท็อป นะจริงการเล่นรถของผมเนี่ยมันเป็นไปตามกำลังทรัพย์ที่เรามีนะเราอยากได้อะไรเราต้องหามันก่อนพอวันนึงเราเพียงพอ
เรารู้ว่าเราฝันอะไรไว้ต้องใช้เงินเท่าไหร่แล้วก็วางแผนหาเงินมาซะครับที่มีรถเยอะขนาดนี้เนี่ยมาจากความฝันอย่างเดียวเลยแล้วพอวันนี้มีรถเยอะขนาดนี้รู้สึกว่าฝันแล้วมันแบบได้เต็มที่ยังได้ถึงฝันยังยังครับยังยิ่งใหญ่จะได้อะไรกันครับคือต้องเรียนตรงว่าเรียนด้วยความเคารพนะณวันนี้รู้ตัวเองดีไม่ยังไปไม่ถึงแต่วันนึงถ้าวาสนาผมดีพอหรือผมประสบความสำเร็จมากกว่านี้นะที่สุดในชีวิตผมอยากได้บูกัตตี้เวรอนผมอยากได้มากนะผมเคยดูวิดีโอ YouTube นะฮะที่เป็นวิดีโอของการถ่ายทำของเขาหรือว่าการสร้างของเขาเนี่ยที่มาที่ไปของเขาก็จะได้คันนี้มาผมว่ามันเป็นรถที่สุดยอดนะครับคือด้วยมนุษย์ของเราเนี่ยจะสร้างสุดยอดจักรยานที่เป็นยานยนต์ได้ระดับนี้เนี่ยผมว่ามันน่าเสียดายนะถ้าเราเป็นคนรักรถแล้วชีวิตนึงเราไม่ได้สัมผัสมองในมุมกลับเนี่ยมันก็เหมือนเป็นแรงบันดาลใจนะครับให้เราเขาเรียกประกอบธุรกิจนะให้เจริญต่อไปในวันข้างหน้าเพื่ออย่างน้อยส่วนหนึ่งในชีวิตเราถ้าเราเหลือก็เป็นรางวัลชีวิตก็ซื้อมาขับอะไรเงี้ยนะฮะผมว่ามันมีความสุขที่เราจับต้องได้แต่ถ้าถามความสุขในการขับขี่รถซูเปอร์คาร์พวกนี้มันให้อะไรกับเราบ้างครับนอกจากแรงบันดาลใจในการที่ทำงานพูดถึงฟีลลิ่งในการขับฟีลลิ่งในการขับพี่พลชอบอะไรของมันมากที่สุดฟีลลิ่งเนี่ยต้องบอกว่าความภูมิใจนะฟีลลิ่งเราขับแล้วรู้สึกเราภูมิใจคือเราไม่ได้ถูกคนนะฮะแต่เราพูดว่าผมเชื่อว่าถ้าคนรักรถส่วนใหญ่เนี่ยนะครับทุกคนต้องมีความฝันที่อยากขับรถในฝันของตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นรถธรรมดาหรือว่ารถซุปเปอร์คาร์ก็ตามครับผมเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยถ้าวันหนึ่งทำได้ตามความฝันเวลาคุณขับมันเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าคุณภูมิใจที่คุณหามันได้ครับหรือได้ขับสิ่งที่เราชอบนะฮะคือสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมาจากข้างในคุณท็อปคงจะเข้าใจดีเพราะผมทราบว่าคุณท็อปเองก็มีซุปเปอร์คาร์อยู่หลายคันครับนะฮะคือเวลาเราขับเนี่ยเราจะได้รู้สึกว่าเป็นความรู้สึกที่บรรยายไม่ออกต้องลองเองคือมันต้องเข้าไปนั่งแล้วมันก็จะว่ามันจะเป็นความรู้สึกที่รู้สึกอิ่มเอมเฮ้ยวันนี้มันแบบได้แบบนี้แล้วมันขับรถไปหัวไม่ได้คิดไปต่างๆนานาแล้วมันก็คือความสุขอย่างนึงสำหรับผู้ชายกลุ่มนึงแล้วกันอาจจะไม่ใช่คนที่ชอบในสิ่งนี้แต่หลายรายการเราเนี่ยก็จะเอาพวกรถซุปเปอร์คาร์เนี่ยให้คุณผู้ชมเนี่ยได้สัมผัสอย่างแน่นอนวันนี้ต้องขอบคุณด้วยนะครับในช่วง Celebrity Talk นะครับขอบคุณมากเลยนะครับผมขอบคุณพี่พลนะครับที่เรามาถึงบ้านแล้วก็มาชมรถสวยๆหลายๆคันในวันนี้ครับครับขอบคุณมากจริงๆครับและที่ผ่านไปนะฮะคือคุณพลนะครับซึ่งคุณพลเนี่ยถือว่าเป็นการตอกย้ำนะครับผู้ชายที่หลงรักและหลงใหลในเรื่องราวของซุปเปอร์คาร์ที่แท้จริงนะครับไม่แพ้พวกเราทุกคนที่อยู่ที่นี่แต่ตอนนี้เวลาผมหมดลงแล้วนะครับกับรายการ Bangkok Supercar สัปดาห์หน้าจะกลับมาพรีเมียร์เวลาเดิมนะครับทุกวันอังคาร 1:35 เป็นต้นไปนะครับจนถึง 2:35 ทาง Speed Channel ที่นี่ที่เดียวนะครับแต่ถ้าพลาดดูไม่ทันในวันนี้สามารถเข้าดูได้นะฮะที่ www.facebook.com/bangkoksupercarclubส่วนตอนนี้หมดหน้าที่ผมท็อปน่าเสร็จแล้วนะครับส่วนสัปดาห์หน้าผมจะนำรถซุปเปอร์คาร์รุ่นไหนมารีวิวนะครับต้องคอยตามดูให้ดีแล้วกันตอนนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับผม